พบกันในช่วงที่2ครับช่วงนี้ก็เข้าสู่เรื่องของมวยปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายนะครับมีคนแรกคือชนะมา PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับคนที่2ยอดเพชรดับแป๋งคองปราบหรือว่าแป๋งคองปราบนะครับคนที่3ครับเพชรศรีนินคงชูช่วยคนที่4ครับวันมีโชคกูหงทองคนที่5ครับเฉียบขาดปอพงสว่างหยกเพชรยิ่งเจริญฟาร์มยอดอาคมสอสริญญานะครับแล้วคนสุดท้ายครับเพชรหัวใสชอโคงยุหะอีสุสุครับเมื่อได้8คนก็จับสลากนี่คือความโปร่งใสของการจัดมวยปูนเสือนะจะไม่มีการจับคนนั้นชกกับคนนี้คือนัดแรกมันต้องประกบก่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นกลางวันที่19เมษายนคือนัดแรกของรอบ8คนสุดท้ายใช้ระบบการแข่งขันเหมือนเดิมแพ้2ครั้งก็ตกรอบไปส่วนคนที่ชนะติดต่อกัน2ครั้งก็จะได้เข้าสู่รอบ4คนหรือว่ารอบรองชนะเลิศต่อไปวันที่19ก็มียอดเพชรแต่งกองปราบซึ่งจับฉลากได้เจอกับหยกเพชรยิ่งเจริญฟาร์ม บุรีรัมย์เจอบุรีรัมย์บุรีรัมย์เข้ารอบแน่นอนสตึกกับห้วยราชชนะแน่นอนตัวยอดเพชรของพี่แป๋งอยู่สตึกหยกเพชรของคุณสากลชัยฉิมพลีหรือป๋าลอฮาเล่อยู่ห้วยราชส่วนคู่ที่2วันมีโชคพวงนี่บุรีรัมย์เหมือนกันประโคนชัยเจอกับเพชรหัวไซชโคยฮะอิซูซุหัวไซนครศรีธรรมราชนี่คือกลุ่มที่1หรือว่าสาย A เอาไว้แค่2คนก็ต้องลุ้นกันแล้วครับใน4คนนี้คุณโอลองดูว่าใครน่าจะทะลุทะลวงเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายต่อไปในกลุ่มนี้เอาไว้แค่2คนจะได้เข้าแค่2คนต้องผิดหวัง2คนแล้วครับอย่างที่คิดนะครับว่ายังไงบุรีรัมย์นี่เข้า1คนแน่เข้าแน่นอนมี3คนใช่มั้ย3คนเข้าแน่1คนมองของผมมองว่าเข้า2เลยนะเข้า2ผมอ่านทะลุเลยยอดเพชรกับวันมีโชคครับผมเลือก2คนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของรอบบุญเสือชุดนี้นะครับก็เป็นถือว่าตัวเต็งนะครับดูผลงานเขาในรอบแรกๆแล้วผมว่าน่าจะทะลุทะลวงได้2คนสำหรับบุรีรัมย์ส่วนข้างล่างนี่ก็เริ่มแข่งขัน26เมษายนอีกกลุ่ม1 4คนก็คือ2คู่เพชรศรีนินคงชูช่วยจับสลากเจอกับชนะมาร PK สัญชัยมวยไทยยิมวันนั้นจับฉลากเสร็จปุ๊บนี่แหมแฟนมวยซีดปากเลยบอกคู่นี้ถูกคู่ใช่ไหมถูกคู่เพราะชนะมาเนี่ยถ้าเจอใครก็ตามทีดูได้เปรียบหมดเพราะสีเสื้อแข็งโป๊ะ PK แพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าพี่น้องก็ศรัทธานะนี่คือการทำมวยในยุคใหม่แต่ว่าลูกพี่เขาเล่นเขาทำสู้ทำเล่นครับแพ้ชนะก็ถึงดีกาก็มาเจอกับมวยตัวสูงยาวอย่างเจ้าเพชรศรีนินถือว่ากายแก่กันเจ้าคู่ขี้แล้วคู่นี้น่าจะเป็นคนหนึ่งจะเป็นตัวเต็งส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นม้ามืดขึ้นมาครับมาจากตัวสำรองนะแต่ว่าเข้า8คนได้มีคนเดียว คือเฉียบขาดปอพงสว่างนี่มาแทนมวยพี่คำจันทร์อ่ะศิริชัยกีฬาสปอร์ตซึ่งพี่คำจันทร์แข่งนัดแรกปุ๊บแพ้น็อกแกประกาศถอนตัวเลยประกาศก่อนที่เขาจะตัดออกอ่ะจะรู้ทางไงรู้ทางมวยประกาศก่อนเลยแต่ต้องบอกว่ามวยรอบปูนเสือเนี่ยมีอาถรรพ์อย่างนึงนะพี่แกครับก็ชุดที่มาจากชุดสำรองเนี่ยครับมีได้แชมป์มาหลายตัวแล้วหลายก้องเกียรติทอพราน49ไงจับแม่นเลยมีรุ่งเพชรด้วยรุ่งเพชรมาจากตัวสำรองมาจากตัวสำรองนะครับและก่อนหน้านั้นมีหลายคนก็ถือว่าในชุดนี้8คนเนี่ยเฉียบขาดมาจากชุดสำรองคุณโอมองว่าเฉียบขาดน่าจะเป็นตัวสำรองที่อาจจะทะลุถึงแชมป์ได้ใช่ไหมครับจริงเทียบนี้เขาเจอกับยอดอาคมสอสิริญญาแล้วก็บอกลูกปากก็เบื้องต้นยอดผมจะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าต้องไปดูในกลุ่มนี้ผมมองไป2คนคือชนะมารกับเฉียบขาดครับผมศรีสะเกษคือชนะมารเฉียบขาดคือหนองบัวลำพูน้องชายของเด็ดขาดนะครับนี่คือปูนเสือซึ่งจะเริ่มแข่งวันที่19เมษายนนะกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็26เมษายนก็ฝากพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามปูนเสือแข่งขันอยู่ณเวลานี้นะรายการของเราก็มีข้อมูลนำเสนอตรงนี้เป็นข้อมูลก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจนะเพราะว่าบางอย่างน้อยไม่รู้เลยก็ไม่ดีแต่รู้มากก็ไม่ดีเอาว่าพอดีพองามก็พอแต่ทั้งนี้นั้นอยู่ที่การตัดสินใจนะครับผมนะครับกับเกมของมวยไทยของเราและนี่คือถอดรหัสมวยไทยจบจากตรงนี้ก็เดี๋ยวไปชมเรื่องของคนสวยกับมวยไทยนะครับครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้น่าติดตามจริงๆครับก็เดี๋ยวติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันชั่วครู่ครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยนายกอบจ.ชุมพรนายสุพลจุลใสและอดีตส.ส.ชุมพรนายชุมพลจุลใสร่วมกับนายวิชัยอนันตเมธนายกเทศมนตรีปากน้ำหลังสวนชุมพรพร้อมปรุงด้วยชุนเกียรติเพชรขอเชิญชมศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้สันจรเกียรติเพชร7สีศุกร์ที่10เมษายนณสนามมวยชั่วคราวชายหาดปากน้ำหลังสวนชุมพร
ชิดทุกความมันกับมวยไทย7สีเพชรอภิมลศรีลุยขยี้ประกายเพชรนิติสมุยรุ่งเกียรติเบียดแลกเขาโตโต้จอมเชิงจักดาวปะทะมวยหมัดหนักรุ่งอุบลดาวิเวทแดนใต้ดาวตรังบูศักชัยน้อยท่านพร้อมด้วยมวยดีมีระดับเต็มอัตราศึกศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้สันจรเกียรติเพชรเจ็ดสีต้อนรับมหาสงกรานต์ศุกร์ที่10เมษายนณสนามมวยชายหาดปากน้ำหลังสวนชุมพรสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายเกร็กคูปุ๋ยตรานกปากห่างและชุดกีฬากีฬาไปติดตามกันได้เลยอาทิตย์หน้า